อ่ะโอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ป๊อปชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไกด์สายคิดฟรีนะครับคิดฟรีหรือว่าสายไกด์เอาไว้แบบคิดเอาไว้แบบตีม้าขาวตีพวกบัดดี้เมอร์เดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เป็นสายคิดคู่กับค่าฟรีที่ค่อนข้างสูงนะครับสายนี้นะครับแล้วก็ผมจะใส่พวกรูนใหม่เข้าไปด้วยนะครับก็คือมันจะคิดแล้วก็สามารถเซเอสได้ด้วยแต่ว่ารูนเนี้ยมันจะค่อนข้างหายากนิดนึงนะครับถ้าใครไม่มีก็เล่นคีย์อย่างเดียวก็ได้นะครับเล่นคีย์กับฟรีอย่างเดียวก็ได้นะครับก็ไปดูที่ของสวมใส่ก่อนนะครับปึ๊บนะของสวมใส่นะครับก็จะมีตัวจะใช้อยู่เซตประมาณนี้นะครับอันนี้คือใช้ตีบัดดี้นะครับบัดดี้เมอร์เดอร์นะครับนะบัดดี้เมอร์เดอร์นะก็สิ่งที่จำเป็นต้องมีเลยนะครับก็คือหมวกนี้นะครับหมวกสเกลฮูดนะครับสเกลฮูดเนี่ยอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับนะก็ตัวเนี้ยมันจะใส่เพื่อกันลูกน้องมันตีเพราะมันเรียกตัวบัดดี้เนี่ยครับเวลาเราตีมันไปสักพักนึงเนี่ยมันจะเรียกไอ้ตัวตะกั่วแตนออกมานะครับมันจะเรียกตะกั่วแตนออกมาซึ่งตะกั่วแตนเนี่ยเป็นอันเดดนะครับเป็นอันเดดนะไอ้ตัวนี้มันก็จะกันตะกั่วแตนไม่ให้ตีเราได้เพราะว่าถ้าเราทำค่าฟรีสูงๆแล้วเราไม่ใส่หมวกเนี้ยมันก็จะเจอตะกั่วแตนลุมตีนะครับแล้วค่าฟรีเราจะถูกขานนะครับค่าฟรีเราจะถูกขานพอค่าฟรีถูกขานปุ๊บเราก็โดนบอสตีนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ฮูดนี้นะครับสิ่งที่จำเป็นอีกอย่างนึงคือตัวการ์ดนะครับเป็นการ์ดโดเคบินะครับการ์ดโดเคบิ2ใบนะครับยัดสมุดใบหนึ่งนะแล้วก็ใส่ในเสื้อใบหนึ่งครับเพื่อป้องกันการติดสถานะสแนร์นะครับหรือว่าติดล็อกขานะครับเพราะว่าตัวตะกั่วแตนมันเนี่ยมันออกมาก็จริงนะครับมันออกมาก็จริงแล้วถ้าเราใส่หมวกแล้วมันไม่ตีเราก็จริงแต่มันล็อกขาเราได้อยู่นะครับยังล็อกขาเราได้อยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ตัวนี้ด้วยเพราะว่าพอเราตีไปเนี่ยบัดดี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉยมันวิ่งด้วยนะครับมันจะวิ่งออกไปข้างนอกด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวกันสแนร์เนี่ยมันจะทำให้แอสเนี่ยอยู่นิ่งนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ตีระยะใกล้นะครับต้องใส่การ์ดตัวโดเคบิไปด้วยนะครับเพื่อกันสแนร์เราจะได้วิ่งไปตีบอร์ดได้นะครับอย่างต่อมานะครับก็ส่วนอาวุธกับพวกเซตการ์ต้าเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับการ์ต้าผมจะไม่ใช้การ์ต้าคีย์นะครับเพราะว่าผมเล่นสายคีย์ CIS ผมจะใช้เป็นตัวการ์ต้ามายานะครับการ์ต้ามายาอัพแดงนะครับหรือว่าเดชแก๊สนะครับก็หมวก15นะครับหมวก15ก็จะทำให้ความแรงของ CIS แรงขึ้นด้วยนะครับแต่ใครมีไม่ถึงหมวก15ก็ใช้หมวก10ก็ได้นะครับอย่างต่ำผมแนะนำสักหมวก10นะครับนะการ์ดที่ใส่ก็ของผมเนี่ยจะใส่เป็นการ์ดเล็กดาวใบหนึ่งแล้วก็วัวใบหนึ่งนะครับเด็กดาวใบหนึ่งแล้ววัวใบหนึ่งแต่จริงๆไม่ต้องมีเด็กดาวก็ได้ครับแค่วัว2ใบก็ได้นะครับวัว2ใบแล้วเราก็ใส่คู่กับตัวนินจาสูตรนะครับนินจาสูตรบวก5ขึ้นไปมันก็จะทำให้สามารถปลดเจาะเกาะจับการ์ดวัวในสมุดได้นะครับนะต้องใส่2วัวแล้วก็ใส่นินจาสูตรด้วยนะครับอันนี้เอาไว้ในกรณีที่เราจะใช้คู่กับ CIS นะครับแต่ถ้าเราเล่นสายคีพีเพียวไม่จำเป็นต้องใส่เป็น2วัวก็ได้นะครับนะหรือว่าจะหาเสื้อตัวอื่นใส่ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่ตกเป็นตัวนินจาสูตรก็ได้อาจจะใส่เป็น Dragon Waste ก็ได้ในกรณีที่ค่าฟรีเราต่ำกว่านะครับต่ำกว่าที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มันจะหลบบอสได้ตัวบัตตี้เมอร์เดอร์เนี่ยต้องมีค่าฟรี660ขึ้นไปนะครับต้องมีค่าฟรี660ขึ้นไปถึงจะหลบมันได้นะครับแต่เราก็ยังมีโอกาส 5% ที่จะพลาดโดนมันตีนะครับนะมีโอกาส 5% ที่จะพลาดโดนมันตีเพราะว่าค่าฟรีเนี่ยถึงเราจะอยู่ในเกณฑ์ที่หลบบอสได้เนี่ยมันก็จะยังมีโอกาสแค่ 95% ที่จะหลบได้นะครับนะส่วนม้าขาวเนี่ยค่าฟรีต้องอยู่ที่620นะครับถึงจะหลบได้นะครับซึ่งจะน้อยกว่าบัดดี้เมอร์เดอร์นะครับอันนี้คือเซตที่ผมแนะนำในการใช้ล่าบัดดี้นะครับนะส่วนถ้าคุมผมจะใส่เป็นตัวนี้นะครับเป็นอันเดอร์เชิร์ตนะครับอันเดอร์เชิร์ตอัพขั้น3ไม่ใช่ขั้น3ดิจริงๆจะอัพแค่ขั้น3ก็ได้ครับเพราะถ้าอัพแค่ขั้น3เนี่ยค่าฟรีอันนี้คือเน้นค่าฟรีนะค่าฟรีมันจะได้เพิ่มขึ้นอีก25นะครับแต่ถ้าใครแบบอยากแบบได้ ADK ด้วยได้คีย์เพิ่มด้วยก็เอาเป็นขั้น8ก็ได้นะครับแต่อย่างต่ำผมแนะนำเป็นที่ขั้น3นะเพราะเราจะได้ค่าฟรีเพิ่มขึ้นอีก25หน่วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวมันเนี่ยมันได้ค่าฟรี10ใช่ไหมนะครับได้ค่าฟรี10นะแล้วก็อัพขั้น3ได้ค่าฟรีอีก25นะครับก็เป็นเท่าไหร่ล่ะเป็น35แล้วนะผมออฟได้อีก15นะครับก็เป็น50แล้วนะแค่เสื้อตัวเดียวก็ล่อไป50ละ50ฟรีแล้วนะครับส่วนรองเท้าก็เป็นผมใส่เป็นรูนบูทครับนะแต่จริงๆจะใส่เป็นอะไรก็ได้รองเท้ามันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับ
จะใส่เป็นรองเท้าแมวก็ได้เพราะว่ารองเท้าแมวได้เอจิด้วยเราก็ได้ค่าฟรีเพิ่มด้วยนะครับนะจะใส่เป็นแมวใส่เป็นรองเท้าหมาอะไรก็ได้เพราะว่าส่วนนี้มันไม่ค่อยได้เพิ่มดาเมจหรือว่าไม่ได้เพิ่มค่าฟรีมากมายเท่าไหร่นะครับส่วนประดับก็ตามที่เรามีเลยครับนะสายนี้คือไม่ได้จำกัดกฎเกณฑ์ไว้ว่าต้องใช้ประดับอะไรแต่ว่าสายคีเนี่ยเราก็ต้องใส่แฟรี่อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันทำให้เราคีแรงขึ้นถูกไหมนะครับก็ใส่แฟรี่ไปส่วนกำไรจะใส่เป็นมือมารก็ได้นะครับสายคีถ้าสายคีล้วนๆเลยนะใส่เป็นมือมารก็ได้ครับเราจะได้เอทีเคเพิ่มแต่ถ้าเป็นคี CRS นะครับเราก็จะใส่เป็นตัวโรซ่าเพราะว่าเราต้องการทำให้ดีเฟนซ์จ่อเกาะมากที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ CRS ของเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับส่วนพวกปากนะครับปากหน้ากากหลังก็ใส่อะไรก็ได้ครับใส่อะไรก็ได้ที่มันเพิ่มค่าฟรีถ้าฟรีเราไม่ถึงนะแต่ถ้าถึงแล้วก็ใส่เป็นเพิ่มดาเมจครับตัวนี้ฟรีผมถึงแล้วนะครับผมก็จะใส่เป็นตัวหน้ากากนะครับอันนี้ฟรีผมไม่ถึงนะครับผมก็จะใส่เป็นตัวจริงๆอ่ะใส่อะไรก็ได้อันนี้แต่แค่ออฟให้มันได้ค่าฟรีครับนะจะใส่เป็นปากเพนก็ได้แต่ว่าต้องติดค่าฟรีหน่อยนะครับหรือว่าจะใส่เป็นปากเพนก็ได้แต่ว่าถ้าค่าฟรีเราถึงแล้วเนี่ยใส่เป็นปากเพนเพียวก็ได้ไม่ต้องออฟค่าฟรีก็ได้ครับเราอาจจะใส่ปากเพนใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเสื้อเป็นดักคอนเวสก็ได้เพราะว่าดักคอนเวสได้ค่าฟรีไม่เยอะนะครับนะส่วนหลังผมก็จะใส่เป็นยูนิคอนนะครับแต่ถ้าใครมีดาบกาซานะครับดาบคาทานานะครับที่มันบวกค่าฟรี20ก็ใส่ก็ได้ทำให้ค่าฟรีมันเยอะนะครับส่วนหางก็จะเป็นไนเทลนะครับไนเทลจะบวกค่าฟรี 5% นะครับนะ 5% ก็เยอะนะครับ 5% นี่เยอะมากเพราะว่าค่าฟรีเนี่ยเราต้องทำให้เกิน600อยู่แล้ว56ก็30นะครับนะก็มันจะได้ค่าฟรีเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยตัวไนเทลนะครับโอเคส่วนของจบไปเนาะนะครับของจบไปนะครับการ์ดก็อย่างที่บอกต้องมีโดเคบิ2ใบนะครับนะต้องมีโดเคบิ2ใบไปส่วนของสกิลนะครับสกิลหลักๆเนี่ยคาร์ดทิปเรารู้กันอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เราต้องอัพเพิ่มเติมอยู่แล้วคาร์ดทีมนะครับก็จะมีอินพุตฟรีนะครับอินพุตฟรีก็อัพไป10 hitting อัพไป10 embed 10นะครับ enchant potion 10ก็40 point นะครับในส่วนของทิปคาร์ดนะส่วน Assassin card ก็จะมี Kata Mastery นะครับนะ Sonic Bow นะครับกับ Sonic Bow ผมจะไม่ได้ใช้นะก็เลยจะอัพไว้แค่10นะครับไม่ได้อัพเพิ่มแล้วก็เสริม Sonic 5นะครับแล้วก็เพิ่มเครื่องพิษอีก10นะครับก็เป็นเท่าไหร่ล่ะ10 พอยต์5พอยต์35นะครับก็จะเหลือ5พอยต์ผมจะลงเป็น Venom Dust 1แล้วก็ตัว Virus Diffusion อีก4นะครับก็จบไปการ์ดแอดต่อไปก็เป็นแอดคอร์สนะครับแอดคอร์สก็จะลงเป็นกาต้าแอดวานซ์กาต้ามาสเตอรี่ที่10นะครับลงไปคิดดาเมจ10นะครับลงเสริมคิดอีก10แล้วก็ EDP 10เป็น40พอยต์นะครับส่วนที่พอยต์เบรกไปอีก30พอยต์เนี่ยจะลงเป็น EDP 10นะครับ Gata Advanced Gata 10นะครับแล้วก็เป็นตัวคิดดาเมจเลยนะครับอีก10เป็น30พอยต์พอดีนะครับส่วนคาร์ด Assassin ส่วนคาร์ดกิลติงคอร์สนะครับก็ลงเป็นพิษใหม่10นะครับพิษใหม่10อันนี้คือเอาไว้บัฟเพิ่ม ATK เฉยนะครับเอาไว้บัฟเพิ่ม ATK เฉยเพราะ Impact จะเห็นว่าผมไม่ได้อัพเลยนะครับเพราะ Impact ไม่ได้อัพเลยแล้วก็ใครที่เล่นสายทีเพียวก็จริงๆก็ในคลาสของกิโยตินเนี่ยนะครับถ้าสายทีเพียวก็มีให้อัพแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่เพิ่มดาเมจนะแล้วก็ดิเพนบูสต์อาจจะเอาไว้ลบบัฟบอสนะครับตัวดิเพนบูสต์เอาไว้ลบบัฟบอสได้นะก็อัพดิเพนบูสต์กับตัวอันเนี้ยนำนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยจะไปลงอะไรแต่ถ้าคนที่ได้รูนมาคนที่ได้แอดวานซ์รูนมาเนี่ยนะครับมันจะมีต้องได้แถว3นะต้องได้แถว3ด้วยนะครับมันถึงจะได้นะครับคีแล้วมันจะได้ชาร์จนะครับคีแล้วมันจะได้ชาร์จของ CRS นะครับก็จะทำให้เราเล่นสายคีแล้วก็ CRS ไปได้ด้วยนะครับนะก็จะลงเป็น Rolling Cutter 5นะครับแล้วก็CRS อีก10เป็นทางผ่านนะครับ Rolling Cutter นี่เป็นทางผ่านนะแล้วก็ลง CRS ไปอีก10นะครับหรือว่าจะใช้หรือจะลง Weapon Blocking ไปด้วยก็ได้นะครับในกรณีที่แบบเผื่อแบบเราพลาดโดนโจมตีมา 5% ถูกมั้ยเราก็ยังมีตัว Weapon Blocking เนี่ยสามารถบล็อกดาเมจเพิ่มได้นะครับก็เอาไว้กันแต่จากที่ผมลองมาแล้วก็ช่วยได้นะช่วยได้อยู่นะครับแต่มันจะเสียเวลาในการบัฟเพราะมันเวลาเราบัฟเนี่ยเราจะเสียจังหวะในการตีเนี่ยมันก็จะทำให้เราทำดาเมจช้าลงนะครับผมก็จะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ถ้าใครแบบอยากใช้เอาไว้กันตายก็ใช้ได้นะครับ
ส่วนพอยต์ที่เหลือเนี่ยผมจะมาลงเป็น improve fee ถ้าที่เหลือจะลงอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับสำคัญก็จะมีตัว improve fee เนี่ยคือเพิ่มค่าฟรีแล้วก็เพิ่มค่าฟรี 5% เพิ่มค่าฟรี 30แล้วก็เพิ่มค่าฟรีอีก 5% นะครับแล้วก็นี่นะครับที่สำคัญเลยก็ advanced data นะครับ key damage แล้วก็ตัวเพิ่มคีย์นะครับแล้วก็ EDP แล้วก็พิกใหม่นะครับถ้าใส่คีย์ก็แล้วก็นี้ด้วยนะครับ Defense Wood แล้วก็เป็นตัว CIS นะครับสำหรับคนที่จะเล่นสายคีย์ CIS นะคนที่ได้รูนมาแล้วนะครับก็จะเล่นคีย์ CIS ได้นะครับโอเคก็ไปดูส่วนของรูนนะครับปึ๊บครับรูนหลักๆเลยนะครับสายเนี้ยผมจะทำไว้ล่าแค่ม้าขาวนะครับม้าขาวกับตัวบัดดี้เมอร์เดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ย2ตัวนี้มันเป็นธาตุมืดนะครับผมจะไม่ค่อยได้ใช้ฟาพิษนะครับสำหรับคนที่จะทำสายเนี้ยมาเพื่อล่า2ตัวเนี้ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องอัพไอตัวหมอกพิษก็ได้นะครับตัวปลาพิษนะครับไม่จำเป็นต้องอัพตัวปลาพิษก็ได้นะครับนะสำหรับใช้ล่าแค่2ตัวนี้นะแต่ถ้าบางคนเนี่ยล่าแบบอาจจะชอบสายคีอาจจะใช้สายคีล่าทุกตัวเลยก็อัพปลาพิษไปด้วยก็ได้นะครับรูนที่จำเป็นของแอดเราก็รู้อยู่แล้วนะก็เป็นปลาพิษนะครับปลาพิษก็มีทั้งหมด8จุดนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้สอนวิธีการอัพนะครับนะไปไล่อัพกันเอาเองนะครับแต่จะทำให้ดูว่ามันอยู่จุดไหนบ้างนะครับนะโพชั่นแคทครับโพชั่นแคทก็จะมีทั้งหมด8จุดนะครับนะรูนที่สำคัญสำหรับแอดก็โพชั่นแคทอย่างแรกละอยู่ไหนเนี่ยโพชั่นแคทโพชั่นแคทนะครับก็จะมีตรงนี้1จุดนะครับโพชั่นแคทจุดที่2อันนี้คือจุดเนี้ยเป็นจุดที่เปิดรูนนะครับแต่จุดอื่นเนี่ยเป็นจุดเสริมดาเมจเฉยนะครับจุดเนี้ยเป็นจุดเปิดรูนนะครับแต่จุดอื่นเนี่ยเป็นจุดเปิดเสริมความสามารถของรูนตัวเนี้ยนะครับก็จะมีทั้งหมด8จุดนะก็เมื่อกี้2ใช่ไหม3 4 5 6 7 8นะครับนะก็ปลาขวด8จุดนะครับต่อไปก็เป็นตีขนาดกลางนะครับตีขนาดกลางในนี้มันจะมีบอกไหมเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันมีบอกหรือเปล่านะครับตีขนาดกลางตีขนาดกลางไม่น่าจะไม่มีบอกก็ผมลืมอัพตรงนี้มันจะไม่ขึ้นมาเป็นนี้วะเนี่ยทำไมขึ้นมาเป็น ATK 3.6 อ่ะเหมือนมันมั่วๆเนี่ยนะเปลี่ยนแล้วครับมีขนาดกลางอยู่ไหนเนี่ยนี่ครับมีเอเจนต์มิดไซส์นะครับนะก็มี3จุดนะครับก็ไปอัพกันเอาแล้วเราก็ลองไล่หาดูว่าอัพวิธีไหนมันจะไปถูกสุดนะครับหรือไม่ก็ลองไล่ดูคลิปเก่าๆผมก็ได้ครับมันจะมีคลิปเก่าๆที่สอนไล่อัพรูนสอนไล่อัพรูนอยู่นะครับนะก็มีปลาพิษใช่ไหม8จุดตีขนาดกลาง3นะครับแล้วก็ EDP 5นะครับ EDP 5จุดเนี่ยเนี่ยนี่ครับ1จุดหรือไม่เราก็ดูตรงนี้ก็ได้นะครับดูตรงนี้ก็ได้นะ EDP ว่ามันมีจุดไหนบ้างนะครับเดี๋ยวนี้มันเกมมันทำมาฉลาดแล้วครับมีชาร์จโพชั่นไม่ใช่นี่ว่าเวปอนบล็อกกิ้งอยู่ไหนเนี่ยโพชั่นแคสต์รุนแรงเอนชานโพชั่นออริเคนวอล์กดิฟฟิวชั่นเอนชานเดลี่โพชั่นนะครับเอนชานเดลี่โพชั่นนะครับมี5จุดตรงเนี้ยเวลาเราเลือกอัพเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าจะใช้เหรียญน้อยที่สุดนะครับจะใช้เหรียญทองน้อยที่สุดหรือจะใช้แต้มน้อยที่สุดนะครับตรงเนี้ยเลือกได้นะครับก็จะมี5จุดนะเนี่ยนะครับ5จุดสำคัญก็มีแค่นี้แหละครับปลาขวดขนาดกลางแล้วก็ EDP นะครับส่วนสายคีเนี่ยหลักๆเลยก็จะเป็นคีย์ดาเมจครับซึ่งคีย์ดาเมจของแอดเนี่ยมันจะกระจายอยู่ทั่วแมปเลยนะครับจะกระจายอยู่ทั่วแมปเลยลองไปไล่หาดูนะครับมันก็จะมีแถวๆเนี้ยนะซึ่งมีเยอะนะครับมีเยอะมากนะแต่มันจะแบบมันจะใช้รูนค่อนข้างเปลืองนะครับนะใช้รูน18เลยนะครับแล้วก็ใช้พอยต์ 3,000 นะครับใครเหลือๆก็ไปอัพเพิ่มเอาแล้วกันนะครับตัวคีย์ดาเมจเนี่ยมีตรงนี้2จุดแล้วใช่ป่ะตรงนี้3นะครับมีตรงไหนอีก3มั้ยนะ
ผมก็จำไม่ค่อยได้อ่ะ4-5นะครับ5จุดก็เท่าไหร่ละ 10% ใช่ไหม 5.10% แล้วก็รู้สึกจะมีแถวๆนี้5จุดนี่กลางเห็นได้มีที่6จุดนะครับ 15% 17.5 นะครับแล้วก็รู้สึกจะมีแถวๆนี้ 17.5 อ่ะ 17.5 เป็น 19.5 นะครับ 19.5 ที่ดาเมจก็จะมีประมาณเนี้ย 19.5 แล้วก็มีแถวๆนี้อีก2จุดนะครับเป็นของรุ่นใหม่ซึ่งมันใช้พอยต์เปลืองอ่ะนะครับเราไม่ต้องไปอัพก็ได้ตรงเนี้ยนะเปลืองมากนะครับแล้วมันได้มาแค่ 2% นะครับนะก็อัพคิดดาเมจไปทั้งหมดก็ประมาณนั้นแหละครับมันจะมีประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าพอยต์เหลือก็ไปอัพแต่ให้ไปอัพ ATK ก่อนนะครับให้ไปลง ATK 5% ก่อนจะมีตรงนี้นะครับ 1% 2 3นะครับ4ทำไมอีกหมดอย่าง1ใช่ไหม2 3 4แล้วก็ตรงนี้5ดูไกลเลยนะเนี่ยวะรูนมันเยอะจัดนะครับมันอยู่แถวๆนี้อีก 1% น่ะมาหาก่อนนี่ 5% นะครับก็มีปลาพิษ8ปลาพิษ8ตีขนาดกลาง3 EDP 5แล้วก็ ATK 5แล้วก็ค่อยไปไล่ลงที่ดาเมจก็ได้นะครับหรือว่าจะไปไล่ลง ATK ธรรมดาให้มันหมดก่อนก็ได้ไอ้พวก ATK แดงๆเนี่ยนะครับ ATK แดงๆเนี่ยไปไล่ก็ดีนะครับไปไล่ให้มันได้เยอะๆอาจจะได้ดาเมจแรงกว่าคีดาเมจก็ได้นะครับลองไปไล่ดูนะแต่คีดาเมจผมแนะนำให้อัพ2จุดนี้นะครับนะคีดาเมจ 5% เนี่ย 5% กับ 2.5 ตรงนี้ใกล้แล้วก็ใช้พอยต์น้อยนะครับแต่โต๊ะที่อื่นอ่ะมันจะใช้พอยต์เยอะนะครับสำหรับคนที่รูนน้อยๆก็อาจจะเอาไว้อัพที่หลังนะเอาไปอัพพวก ATK จุดแดงๆนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าผมว่าน่าจะใช้พอยต์น้อยกว่าแล้วก็ได้ ATK เยอะกว่านะครับแล้วก็สำหรับคนที่จะเล่นสาย CRS นะครับนะสำหรับคนที่จะเล่นสาย CRS ก็อัพ CRS ไปด้วยนะครับมันจะมีเพิ่มความแรงของ CRS อยู่ไหนเพิ่มความแรงของ CRS นะครับดูในนี้ก็ได้นะเพิ่มความแรงของ CRS จะมีทั้งหมด8จุดนะครับ8 จุดคีย์แดมมันก็มีบอกเนี่ยนะครับเราก็หาจากในนี้ก็ได้นะในนี้ทำไมมีน้อยจังหาตัวนี่คอร์ดิปเปอร์นะครับมี8จุดก็ไล่เอา1 2 3 4 5 6 7 8นะครับใครอยากได้ไกด์แบบน้อยๆแบบอัพน้อยๆก็ไปไล่ดูไกด์ย้อนหลังนะครับของไกด์ของสาย CRS ผมทำไว้ในช่อง YouTube แล้วไปไล่ดูได้นะครับแต่อันนี้เป็นไกด์พิเศษที่จะทำเป็นของสายคีย์แต่จริงๆรูนก็ไม่ค่อยมีอะไรนะสายคีย์จริงๆรูนก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็เหมือนสาย CRS ธรรมดานะรูนหลักๆก็ตามนั้นแหละนะครับปลาพิษตีขนาดกลาง EDP ATK แล้วก็ CRS นะครับประมาณนี้นะครับรูนอย่างต่ำก็ถ้าเล่นสาย CRS เลยก็จะประมาณ300นะประมาณ300นะครับถ้าอัพหมดเลยก็จะประมาณ800เฟืองนะครับแต่สายฟรีเนี่ยเราอาจจะต้องใช้รูนที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องไล่อัพค่าฟรีครับเราต้องไล่เก็บค่าฟรีให้หมดนะครับค่าฟรีในรูนเนี่ยมีโบนัสถึง76นะ76ฟรีนะครับนะค่าฟรีมีถึง76เลยก็ไปไล่อัพกันดูนะครับเอาที่แบบเอาให้ได้มากที่สุดอะครับเท่าที่จะทำได้นะค่าฟรีครับเพราะว่าเราต้องใช้ค่าฟรีค่อนข้างเยอะในการล่าบอส2ตัวนี้นะครับจบไปนะครับตัวรูนแล้วก็เราสามารถเพิ่มค่าฟรีได้จากไหนอีกก็จะมีพวกบัฟสมุดนะครับนะมีพวกบัฟสมุดบัฟสมุดก็จะได้ค่าฟรีของผมได้ค่าฟรี51นะครับบัฟสมุดเนี่ยทำค่าฟรีเพิ่ม20ได้ง่ายๆโดยการซื้อการ์ดมาใส่นะครับนะมันจะมีการ์ด3ใบในการทำค่าฟรีให้ได้ง่ายๆนะครับมันมีการ์ดอะไรผมยังไม่ได้ปลดวะเนี่ยขึ้นแดงๆมาเอาการ์ดเพนการ์ดโกดนะครับการ์ดเพนการ์ดโกดมันจะมี4ใบนะครับที่ราคาไม่แพงแล้วก็เราสามารถซื้อมายัดสมุดได้เลยแล้วเราจะได้ค่าฟรี20นะครับเหมือนเราใส่โค้ดใบหนึ่งเลยนะก็จะมีเนี่ยครับตัวโฮสต์นะครับ
โค้ดได้ฟรี5นะครับปลาหมึกนะครับได้ฟรี5แล้วก็ตัวเนี่ยมันจะเป็นการ์ดที่ไว้ใส่ผ้าคลุมอ่ะนะเป็นการ์ดใส่ผ้าคลุมครับนะตัวเหี้ยอะไรไม่รู้มันอ่านชื่อผมอ่านชื่อแม่งไม่ออกมิสอ่ะนะแล้วก็ตัวอะไรอีกใบนึงนี่ๆ นะครับตัวครึ่งเนี่ยก็เนี่ย4ใบเนี้ยซื้อมายัดสมุดได้เลยครับได้ ATK ไม่ใช่ได้ ATK ได้ค่าฟรี20ง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ถึงอีกก็สามารถเพิ่มได้จากตัวออฟแมลนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยเราสามารถออฟแมลเพิ่มได้นะครับนะมากำไรก็อัพออฟเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวนี้กำไรก็อัพออฟเพิ่มได้ละนะทุกชิ้นเนี่ยออฟค่าฟรีได้หมดเลยนะแต่ประดับอย่าไปออฟเลยครับค่าฟรีเอาแค่เนี่ย3ชิ้นเอาแค่4ชิ้นนี้นะครับซ้ายเนี่ย4ชิ้นนะครับแล้วก็ขวาอีกได้กี่ชิ้นเนี่ย5ชิ้นนะก็ออฟเพิ่มค่าฟรีได้นะครับตอนนี้ค่าฟรีของตัวนี้จะอยู่ที่683นะครับอันนี้ยังไม่ได้ AB นะถ้า AB จะขึ้นไป705นะครับนะขึ้นไป705แล้วผมสามารถใส่การ์ดโค้ดได้อีกอันนี้ผมไม่ได้ใส่การ์ดโค้ดนะก็ขึ้นไปเป็น716นะครับนะค่าฟรีผมก็วิธีการล่าก็ง่ายๆเลยครับนะก็ตามเดี๋ยวจบตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดคลิปให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมล่าตัวบัตตี้เมอร์เดอร์นะครับก็ยืนตีเฉยเลยนะครับยืนตีเฉยเลยแต่ว่าต้องปั๊มน้ำผึ้งกับบูด้วยนะครับแต่ถ้าใครมีพีทก็เอาพีทกลางชิลไลท์ก็ได้นะครับพีทกลางชิลไลท์แล้วก็เซฟตี้วอลนะครับพีทกลางชิลไลท์แล้วเซฟตี้วอลคอยฮิลก็ได้เพราะแอร์เนี่ยมันไม่ตายแหละนะแต่ว่ามันจะโดนสกิลลดเลือดของบอสนะครับมันจะลดเลือดเป็นวินะครับวิละ 10% นะก็อาจจะต้องกดเป็นน้ำผึ้งหรือไม่ก็ดอกเหลืองผมจะกดเป็นดอกเหลืองเอาก็รอให้มันลดทีเดียวเลยใกล้ตายแล้วค่อยกดอะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปทำดูแล้วกันนะครับไกด์ก็มีประมาณนี้นะครับนะสำคัญเลยสำหรับของก็มี2ชิ้นนะครับก็เป็นตัวสเกตันโฮสต์นะครับสกาวฮูดนะครับนะก็เอาไว้กันพวกอันเดดตีก่อนนะครับก็กันลูกน้องมันไม่ให้ลูกน้องมันตีเพื่อให้ค่าฟรีเราลบนะครับแล้วก็เป็นโดเคบี2ใบนะครับยัดสมุดใบหนึ่งแล้วก็ใส่เสื้อใบหนึ่งนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับลองไปบิ้วกันดูนะครับนะฟรีอย่างต่ำนะครับ660นะครับสำหรับตัวบัตตี้เมอร์เดอร์นะครับสำหรับม้าขาวก็620นะลองไปล่ากันดูนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปชมคลิปกันต่อนะครับมีต่ออีกนิดนึงนะครับคือที่ผมลืมพูดถึงรูนใหม่ครับรูนใหม่ของสายคิเนี่ยก็จะมีเป็นรูนตัวนี้นะครับเป็นรูนตัวนี้นะ Soul Assassination นะครับก็จะเพิ่มความเสียหายของค่า Critical Damage โดยคำนวณจากค่า Critical ของเรานะครับลบด้วยค่า Key Defense ของศัตรูนะครับแล้วก็เอามาคูณกับตัวเลขที่เราได้สมมุติเราได้ 0.5 ใช่ไหมนะครับแต่ของผมเนี่ยมันได้มันน้อยมากนะครับได้แค่แบบ 0.06 ซึ่งไม่ค่อยจะเห็นผลอะไรนะครับนะแต่ถ้าเราได้เยอะๆเนี่ยมันจะเพิ่ม Key Damage เราค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเพิ่ม Key Damage เราค่อนข้างเยอะมากเลยสมมุติว่าเรามีค่าคีอยู่ที่300ใช่ไหมนะครับเรามีค่าคีอยู่ที่300เนี่ยถ้าเราได้มาแบบเต็มแม็กเลย 0.5 เนี่ยก็เอาคี300นะครับไปลบกับคีดีเฟนซ์ของศัตรูก่อนนะครับแล้วก็มาคูณกับ 0.5 สมมุติว่าลบกันมาแล้วมันเหลือ200นะครับก็เราจะได้คีดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 100% นะครับนะก็โคตรพ่อโคตรแม่แรงอ่ะคือแรงมากครับผมเคยเทสแล้วนะใครที่เคยดูการเทสรูนี้ไปแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่ามันแรงขึ้นมากนะถ้าผมได้สัก 45% นะ 0.45 แล้วก็ได้รูนแถว3ด้วยนี่จะแจ่มมากนะครับนะแล้วก็รูนแถว2จะมีโอกาส 1-20% ในการทำให้เกาะคีย์ของศัตรูในการเป็น0นะครับเพราะเกาะคีย์ของศัตรูการเป็น0มันก็จะไปคอมโบกับสกิลแถวแรกนะครับก็คือมันก็จะเราก็จะได้ดาเมจเต็มๆเลยนะเราก็จะได้ดาเมจเต็มๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องเอามาลบกับค่าคีย์ของศัตรูเพราะคีย์ของศัตรูมันเป็น0ไปแล้วนะครับเราก็จะได้ดาเมจเต็มๆจากรูนแถวแรกนะครับแล้วก็รูนแถว3เนี่ยคือตีไปแล้วนะครับตีคีแล้วเราจะได้ชาร์จของCS 1ชาร์จนะครับนะผมเคยลองแล้วนะก็คือเรา CS ไปปุ๊บเนี่ยนะครับ CS มันจะมีดีเลย5วินะครับ CS มีดีเลย5วิก็ถ้าเรา ASPB 480พอดีเนี่ยมันก็จะภายใน5วิครับมันจะเก็บชาร์จได้ครบ10พอดีก็คือเราสามารถใช้ได้ตลอดเลย CS รีมาก็ใช้ได้ตลอด CS รีมาก็ใช้ได้แบบชาร์จเต็ม10ตลอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับรูนตัวนี้นะครับใครสงสัยยังไงหรือว่าใครอยากรู้ว่ามันแรงขนาดไหนก็ไปไล่ดูคลิปเก่าๆนะครับก็จะมีคลิปที่ผมทำ
เป็นตัวเทสดาเมจของรูนนี้มาให้ดูนะครับประมาณนั้นโอเคครับก็จบไปสำหรับไกด์สายคีนะครับใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนะเข้าไปตอบแล้วก็ใครอยากให้ทำคลิปอะไรใหม่ๆก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับอยากได้ไกด์อะไรก็คอมเมนต์มาดูเดี๋ยวผมทำไกด์แล้วก็ลงช่อง YouTube มาให้นะครับก็ไปดูไกด์ได้ในช่อง YouTube นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับหวังว่าคุณจะได้รับความรู้กันไปบ้างนะไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมตลอดนะครับโอเคไปละบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ